ก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับพี่ก็คือวันนี้ผมอยากจะให้พี่ช่วยอธิบายอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการขายข้าวรับซื้อข้าวอะไรเงี้ยว่าพี่มีวิธีการยังไงแล้วเดี๋ยวพอตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยผมก็จะบอกแบบสัมภาษณ์ถามไปเป็นข้อๆไปว่ายังไงแล้วก็แบบพี่รบกวนก็ตอบมาตามที่แบบสบายเขาสบายๆได้ครับไม่ถึงเรียนเพราะว่าตอนนี้เราก็เนี่ยเห็นภาพของข้าวที่มากองอยู่ที่นี่มีทั้งข้าวของลุงจันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เยอะแยะมากมายมีการชั่งน้ำหนักตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาถามถ่ายทำรายการของเรากันเข้าของรู้ใช่ไหมรู้ได้3 2ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โรงค้าข้าวนะครับผมลุงชื่ออะไรเอ่ยทรงวิทย์ครับอ๋อลุงข้าวตันเจริญทรัพย์ครับครับเสียงข้าวเสียงงูพี่ตากล้องวิ่งผ่านก็5 4 3 2ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับโรงค้าข้าวตั้งเจริญทรัพย์ครับอ๋อตั้งเจริญทรัพย์ไม่ทราบพี่ชื่ออะไรเลยทรงวิทย์พิทักษ์เดชาครับอ๋อพี่ทรงวิทย์ครับงั้นผมถามหน่อยดีกว่าครับว่ากองข้าวต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคือต้องถามว่าโรงค้าข้าวของพี่เนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวนายังไงบ้างครับผมนะก็ของเราเป็นที่สถานบริการคือว่าชาวนาเขาจะต้องมาขายที่นี่มันให้ราคาดีแล้วก็ซื้อขายง่ายซื้อขายเร็วครับวันนี้ลุงจ้าลุงหลามก็เอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยครับนะครับแล้วพอจะทราบไหมว่าข้าวไหนกองไหนเป็นของลุงอันนี้ของลุงครับกองใหญ่ครับของลุงของมาดามไว้เนี่ยนะเนี่ยราคาดีไหมครับราคาเหรอฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 7,700 ฮะอ๋อก็แสดงว่าราคาสูงกว่ามาตรฐานนิดหน่อยครับแสดงว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวหลังจากที่นี่นะครับก็คือร้านค้าข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่โรงสีเนี่ยเขามีวิธีการกรรมวิธียังไงที่จะทำให้ข้าวจากที่เป็นกองๆเนี่ยออกมาเป็นถุงใส่แพ็คเรียบร้อยเป็นกระสอบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อที่โรงสีข้าวครับผมครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละครับเส้นทางข้าวไทยนี่ก็เดินทางมาถึงลานรับซื้อกันแล้วครับที่ต่อไปของเส้นทางข้าวไทยก็คือโรงสีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงแล้วโรงสีข้าวแสดงว่าวันนี้ใกล้หมดแล้วครับวันนี้ก็เหลือแค่โรงสีแล้วก็ผู้บริโภคเราเลยบอกว่าเราสามารถพานะคะลุงจันกับลุงหลาวนะคะชาวนาของเรานะคะเดินทางเข้าตามหาข้าวนะคะไปถึงสเต็ปที่3แล้วและนี่ก็คือโรงสีตังหัวที่ที่ข้าวของลุงทั้งสองจะเดินทางมาครับที่นี่นะคะชื่อว่าบริษัทมันมาสีกันตรงนี้แหละครับผมตังหัวไลฟ์เทรดดิ้งครับตังหัวนะครับหัวและที่สำคัญเป็นห้องแอร์แหมท่าทางคุณว่านี่คงจะร้อนมาทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมใช่ด้านในเลยครับผมและนี่ก็คือคุณราเชนโชติสำริดเจ้าของโรงสีตังหัวนั่นเองครับก็วันนี้เราก็จะมาถามเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการหลังจากที่ข้าวส่งมาจากท่าข้าวมาที่โรงสีแล้วค่ะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างที่นี่อะค่ะผลประโยชน์ของข้าวของลุงจันกับลุงหลาครับเป็นอะไรบ้างเอ่ยได้รู้จักกันไหมคะแกก็มาขายที่นี่อย่างคนไทยไงครับที่เราได้กินข้าวกันตามทั่วๆไปไงครับถ้าเราไปซื้อตามห้างตามอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะเป็นข้าวแบบหนึ่งแต่อย่างสมมุติว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วคือข้าวที่มาจากเมืองไทยเนี่ยจริงมันดูสวยงามมันดูแบบดีเลิศหรูกว่าล่าสุดไปเซี่ยงไฮ้ครับไปกินร้านอาหารแล้วก็โอ้ยทำไมข้าวเขาแบบว่าสวยมากสวยน่ากินจังเลยเงี้ยเดี๋ยวผมจึงสงสัยว่าเออทำไมข้าวที่ถึงดีๆเงี้ยมันจะถูกซื้อไปที่ต่างประเทศนะครับคือพันธุ์ข้าวที่ดีส่วนมากถ้าส่งออกมันก็จะได้ราคาอย่างเช่นข้าวพวกของมะลิครับถ้าปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยคุณภาพมันก็จะดีตามพื้นที่นะส่วนมากที่ส่งออกก็จะเป็นข้าวของมะลิในแถบเอเชียเอาละครับได้ข้อมูลกันมาพอสมควรแล้วก็พร้อมสำหรับถ่ายทำแล้วล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามายืนกันยังไงดีก็มุมนี้นะได้ไหมอ่ะต้นใช่ไหมต้นคือคนปุ๊บเดี๋ยวต้นจะหันกล้องไปแล้วกันครับตอนนี้เราอยู่กับ F4 ชิงหยีค่ะขาค่ะแล้วไม่ใช่
แหม F4 F4 อะไรกันครับคุณแท็บผมว่าน่าจะเป็น 4F มากกว่านะครับคุณเหมือนว่าตอนนี้ข้าวของคุณลุงอ่ะได้มีเส้นทางเดินมาถึงโรงสีแล้วถึงแม้ว่าคุณลุงเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาได้ส่งมอบตรงท่าข้าวแล้วใช่ไหมคะแต่คุณลุงก็ยังไม่เคยเห็นว่ากระบวนการเราก็จะพาคุณลุงเดินตามเส้นทางของข้าวของคุณลุงเนี่ยมาตามนี่คือพยายามเน้นมาที่ทางคุณลุงแล้วค่อยเชื่อมาทางพี่ป้อมตอนนี้คืออยากให้เทคมาด้านนี้เยอะๆขอบคุณเทปเดินนะคะ5 4 3 2นั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับพอข้าวที่ทุกคนชาวนาทุกคนมาก็ต้องมาอยู่ที่โรงสีแล้วก็มาตากแห้งอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ครับลุง2คนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เคยเห็นกรรมวิธีนี้มาก่อนเพราะว่าชาวนาทุกคนเนี่ยรวมถึงลุงทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็จะส่วนใหญ่แล้วจะแค่จบกรรมแบบว่ากรรมวิธีแค่ตอนที่ขายให้กับร้านค้าข้าวครับก็รู้สึกว่าดีใจว่ามาที่ไอ้ลุงสีแล้วว่าพอสีข้าวมาผลิตเป็นข้าวสารแล้วมันได้สวยกว่าเขาหรือจะไม่สวยกว่าเขาใช่ครับแล้วลุงหลาบล่ะครับก็คิดว่าน่าจะสวยกว่าเขาเลยครับเพราะว่าข้าวมันคัดมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีความชื้นได้เราก็จะจัดเก็บเข้าไปข้างในโกดังเราเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บวัตถุดิบของเราที่เป็นข้าวเปลือกเดียวข้าวสารและโรงสีตั้งหัวแห่งนี้รับซื้อข้าวมาจากลานข้าวแล้วนำมาตากให้แห้งเพื่อไล่ความชื้นเป็นเวลา 5-6 เดือนและหลังจากนั้นจึงนำข้าวที่ได้มาสีแล้วบรรจุลงถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปครับแล้วหลังจากที่เรานะครับได้นำข้าวมาที่โรงสีนะครับข้าวสดๆดิบๆเนี่ยครับผมนำมาที่นี่เสร็จปุ๊บพอผ่านกระบวนการเสร็จปุ๊บหลังจากนี้ครับเราก็จะไปที่ผู้บริโภคกันครับว่าที่โรงสีเขาจะส่งไปนะครับตามร้านค้าต่างๆแล้วก็ไปหาผู้บริโภคครับว่าเอ๊ะมีจะมีคนซื้อไปยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเจอกับผู้บริโภคกันครับไปต่อเอาละครับแล้วก็มาถึงแล้วสำหรับร้านค้าที่รอรับข้าวต่อจากโรงสีนั่นก็คือตังหัวค้าข้าวนั่นเองครับวันนี้ตามเส้นทางข้าวมาทั้งวันรู้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นบ้างไหมคะวันนี้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเป็นคนนะคะเป็นหน้าแต่แต่แก้หน้าทำไมมาทำทำด้วยคุณลุงตื่นเต้นไหมคะลุงง่วงด้วยลุงเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยผมเมื่อยแหมพาลุงมาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนนี่ก็เริ่มจะค่ำแล้วล่ะครับสวัสดีครับเจ๊อยู่นู่นค่ะเจ้าของร้านเจ๊อยู่ไหนครับเจ๊อยู่นู่นค่ะเจ๊อยู่รังสีเรียบร้อยแล้วครับจริงเหรอเจ๊อยู่นู่นค่ะโอ้สวยมากเลยสวัสดีครับตังหัวค้าข้าวนี่ก็เป็นร้านจำหน่ายข้าวหลากหลายชนิดแต่หนึ่งในนั้นก็มีข้าวของคุณลุงอยู่ที่นี่ด้วยนะครับไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบนี่คุณลุงหลาบค่ะแล้วก็นี่คุณลุงตันค่ะวันนี้เราพาคุณลุงนะคะคุณลุงสองคนไปทำงานค่ะเราพาคุณลุงตามเส้นทางของข้าวไทยนะข้าวที่คุณลุงปลูกมาข้าวที่คุณลุงปลูกว่าไปที่ไหนบ้างมันมีเขาเรียกว่าวิธีการหลังจากที่คุณลุงปลูกเนี่ยพอคุณลุงไปขายให้กับร้านค้าข้าวเนี่ยแล้วข้าวหลังจากนั้นไปไหนต่อว่าปกติเนี่ยชาวนาก็จะรู้แค่มาขายข้าวเสร็จปุ๊บก็จบแล้วแค่นั้นอะไรเงี้ยผมว่าไปคุยกันตรงโซนข้าวตรงนั้นดีกว่ามันจะได้ค่ะได้เดี๋ยวเริ่มถ่ายทำกันเลยค่ะ